เอสกันตพงหายดีแล้วนะครับภรรยาแชร์โมเมนต์อบอุ่นพาครอบครัวเดินเที่ยวห้างด้วยกันเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจจริงๆนะฮะเมื่อเห็นภาพครอบครัวของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงกับคริสตี้คริสติน่าภรรยานะครับและน้องวาเลนติน่าลูกสาวสุดที่รักนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติด้วยกันอีกครั้งแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวแล้วนะครับหลังจากที่หนุ่มเอสต้องเข้ารักษาอาการป่วยหัวใจอักเสบอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่า3เดือนล่าสุดนะฮะใน IG ส่วนตัวของคริสตี้ก็ได้โพสต์คลิปควงสามีกับลูกออกมาเดินเล่นในที่สาธารณะครั้งแรกเป็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวเฝ้ารอคอยนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นว่าครอบครัวของเราเดินเล่นในที่สาธารณะครั้งแรกขออภัยในคุณภาพที่ไม่ดีของวิดีโอบรรดาแฟนๆไม่รอช้านะครับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวของพี่เอสนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ